คำถามคืออะไรคือความสำเร็จในชีวิตของคุณถ้าอยากสำเร็จแต่อธิบายความสำเร็จของตัวเองไม่ได้ว่ามีลักษณะแบบไหนแถมนิยามความสำเร็จที่มีอยู่อาจไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์อะไรกับธุรกิจที่กำลังทำอยู่เลยแปลว่าทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ไม่ต่อเป้าหมายชีวิตหรือเปล่าทุกอย่างที่ทำมันขัดแย้งหรือเปล่ากับสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือสิ่งที่ต้องการในใจใครที่อยู่ในสภาพนี้นะคะถึงมีเงินก็ไม่มีความสุขหรือถ้าเรายังเห็นภาพความสำเร็จไม่ชัดก็ยากที่จะได้มันมาเรารีวิวสะท้อนมุมมองชีวิตกับแนวคิดที่แตกต่างถ้าคุณอยากมีวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าเมื่อวานอย่าลืมบอกให้โลกรู้ว่าคุณชอบคลิปนี้ด้วยการกดไลค์และแชร์มันออกไปให้คนที่คุณรักและคิดถึงเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆอย่างง่ายๆแล้วเรื่องราวดีๆจะวกกลับมาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อสวัสดีค่ะพี่พิงพิงนะคะวรเกตตั้งสืบกูลปัจจุบันเป็น CEO บริษัทกล่าว365ที่ทำเพจกล่าวนิสัยอันตรายรวมทั้งเป็น co-founder และ CEO ของ WPI ที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีวันนี้เการีวิวมาแปลกเล็กน้อยเพราะว่าจะเป็นการรีวิวหนังสือธุรกิจของคนไทยครั้งแรกเลยนะคะใครที่ทำ SME อยู่หรืออยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรืออยากเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือว่าเป็นอยู่แล้วก็ได้นะแล้วอยากต่อยอดให้มันรุ่งขึ้นนะคะพลาดไม่ได้เลยกับหนังสือเล่มนี้Begin with the end นะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาเด็ดจริงนะอ่านแล้วพี่พิงรู้สึกเลยว่ามัน practical นะคะมันปฏิบัติตามได้จริงพูดง่ายๆว่ามันกระแทกจิตโดนใจยิ่งนักชกหมัดตรงจากหัวจิตหัวใจของโค้ชผู้มากด้วยประสบการณ์ในการวางวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเลยแถมมี case studies ที่เห็นผลเชิงประจักษ์ทำให้เราเห็นภาพแล้วก็เข้าใจทฤษฎีได้มากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่ามีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมาบอกกันแบบจัดเต็มจุกๆไม่หมกเม็ดเลยนะคะเจ้าของธุรกิจบางท่านนะที่มาเป็นตัวอย่าง case study ในหนังสือเนี่ยเราจะเคยได้ยินชื่อเสียงในสังคมเป็นอย่างดีด้วยนะหรือสินค้าบางตัวที่เอามาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยเราก็จะคุ้นๆเป็นอย่างดีเลยเนาะเราก็เคยใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักผู้เขียนมาก่อนนะแต่เมื่ออ่านไปแล้วนะคะแล้วใช้ตรรกะของเรานะตรองตามไปเรื่อยจะรู้สึกเลยว่ามันเข้าใจไม่ยากเลยส่วนตัวนะคะพี่หมิงเองก็ยังไม่เคยพบกับท่านผู้เขียนนะแต่ก็เคยได้ยินชื่อเสียงท่านมานะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่เลือกให้ทำเกลารีวิวให้นะคะกับขอบพระคุณด้วยนะคะยังไงเนี่ยนะคะวันนี้ก็พี่หมิงจะมาสะท้อนเนื้อหาหนังสือนะพี่หมิงอ่านจบปุ๊บนะรู้สึกเลยนึกถึงเกลาเลยว่าเฮ้ยเรามีฮีโร่โปรดักต์ไหมเฮ้ยอะไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าฮีโร่โปรดักต์คืออะไรนะคะเรามาติดตามหนังสือกันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะพี่ปิ่งอยากกราบขอบพระคุณห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตคอนเทนต์พลังบวกกันนะคะเพื่อให้เรายืนหยัดในการส่งต่อกำลังใจและเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปนานๆขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ช่วยโดเนทรวมถึงเป็นเมมเบอร์ช่องกล่าวด้วยนะคะยิ่งตอนนี้นะสามารถสนับสนุนด้วยการซื้อหนังสือ The Better Me Models นะคะ How to ก้าวชีวิตให้ดีกว่าเดิมได้แล้วด้วยตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะหรือว่าจะซื้อออนไลน์จากเพจกล่าวนิสัยอันตรายทาง Facebook ก็ได้นะคะสามารถทักมาในอินบ็อกซ์ได้ตลอดเวลาเลยเรามีโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับพันธกิจมันๆ30วันอย่างกล่าวชาเลนจ์ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมี15ตอนหรือ15กลยุทธ์ที่น่าสนใจที่พี่ปิ่งจะค่อยๆไล่เรียงให้เราค่อยๆทำความเข้าใจทีละน้อยแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นตามลำดับนะคะแต่ว่าพี่ปิ่งก็อาจจะไม่ได้มาคุยทุกบททีละบทอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็จะมาย่อยพยายามจะย่อยให้กินง่ายเหมือนที่เคยทำมาในการรีวิวตอนอื่นๆที่ผ่านมานะคะหลักการเด็ดๆในการเล่าเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะก็คือการเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งตามชื่อหนังสือเลย Begin with the End นะคะซึ่งสโลแกนชัดเจนมากๆเลยของหนังสือก็คือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงไม่หลงทางผู้เขียนก็คืออาจารย์ยอดนะคะชัดชัยระเบียบธรรมนั่นเองนะคะท่านเนี่ยเคยเจอเคสมาเยอะมากเลยนะคะประมาณว่าอยากเป็นผู้ประกอบการด้านนี้อยากทำสินค้าตัวนั้นแต่เป้าหมายในการทำไม่ชัดเจนแค่ทำตามกระแสนะคะไม่ได้ทำตามจุดแข็งของตัวเองซึ่งอาจารย์ก็จะมีวิธีการอธิบายยกตัวอย่างโน่นนี่นั่นให้เราเห็นภาพตามไปด้วยนะเรียกว่าฝึกให้เราคิดตอบโจทย์ของเราด้วยตัวเราเองอันนี้เลิศมากๆนะคะพี่หญิงชอบมากๆเลยนะเพราะไม่งั้นทำไมเราก็ต้องไปปรึกษาอาจารย์บ่อยๆก็แย่เลยเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมซึ่งอาจารย์ก็จะมีศิลปะในการถ่ายทอดกลยุทธ์ทางธุรกิจนะที่ทำให้เรามองธุรกิจของเราออก
บางทีมองออกมากกว่าเรามองอีกนะใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องใช้เหมือนคนนอกเนาะมองเข้ามา outside in เหมือนกันนะคะบางทีเราอยู่กับสิ่งนี้มันจนคุ้นเคยคุ้นชินเนาะก็มองนอกกรอบไม่ได้นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มลงสู่เนื้อหาเลยนะโค้ดแรกเลยที่ผิงชอบนะคะก็คือความสำเร็จที่ชัดเจนเท่านั้นที่จะบอกเราว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายอย่างไรทุกเป้าหมายจะบอกเราว่าเราจะไปถึงปลายทางได้อย่างไรทุกขั้นตอนของการเดินไปสู่เป้าหมายนั้นจะบอกเราว่าควรเลือกวิธีการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยที่เสียทรัพยากรน้อยที่สุดและเร็วที่สุดแต่ถ้าเราไม่สามารถบอกได้นะว่าความสำเร็จของเราเป็นอย่างไรการทำงานทั้งหมดจึงเป็นการทำงานที่ไร้เป้าหมายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจที่ไม่มีเป้าหมายก็คือไม่รุ่งแต่ไม่ร่วงไม่โตแต่ก็ไม่ตายทำไปก็ไม่มีอนาคตทั้งหมดนี้เกิดมาจากการที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตลาดไม่รู้จักลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อเรียกว่าไม่เข้าใจสักอย่างเลยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ขึ้นมาอาจารย์ก็มาแรงเลยนะคะฟังไปหญิงก็รู้สึกว่าทำไมคะได้สะท้อนย้อนมองตัวเองนะจำได้ไหมคืออะไรผิงจะพูดบ่อยมากเลย self reflection นะคะในหนังสือพี่ผิงเองเนาะHow to Grow ชีวิตให้ดีกว่าเดิมเนี่ยจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเหมือนกัน Better Me Models เนี่ยคืออะไรก็คือเราต้อง define ตัวเองให้ชัดให้ได้ก่อนว่าเราเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่มีจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนอะไรที่ผิงเรียกว่า self image นั่นแหละนะคะแล้วเราเนี่ยอยากทำอะไรอยากไปอยู่จุดไหนอยากได้อะไรในชีวิตหรือปลายทางของฉันคืออะไรเซลล์ไอเดียนั่นแหละนะคะหรือจะบอกว่าไลฟ์โกลก็ได้นะคะเส้นทางมันเริ่มต้นตรงนี้เนาะแต่ใช่ไหมจะเริ่มได้คำถามพวกนี้ที่ถามก็คือการทำเซลล์รีเฟลคชันก็คือการย้อนมองตัวเองถูกไหมคะนี่ไงคุยเรื่องเดียวกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเองหรือการทำธุรกิจจุดเริ่มต้นเหมือนกันเลยคือต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าฉันเป็นใครเป้าหมายปลายทางฉันอยู่ตรงไหนถ้าไม่ชัดก็หลงทางได้เลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกนะว่าถ้าไม่อยากหลงก็จงเดินให้ตรงทางถ้าอยากเดินตรงทางก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเดินให้ตรงก่อนออกเดินก้าวแรกแต่เรามักจะเริ่มหลงทางตั้งแต่การไม่รู้เป้าหมายของตัวเองว่าคืออะไรนี่ไงตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทั้งหมดทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะเมื่อไม่รู้ก็หลงทางในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจหาจุดแข็งวันวางโมเดลต่างๆเนาะโกหรือเป้าหมายที่ว่าเนี่ยนะคะมันต้องเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าท้าทายมากพอวัดผลได้ชัดเจนมีความเป็นไปได้จริงนะแถมยังต้องสอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรที่เรามีในแต่ละช่วงด้วยที่น่าสนใจคืออะไรคะคือโกนั้นนะคะเมื่อทำสำเร็จแล้วทำให้เรามีความสุขที่พอดีกับชีวิตเราในช่วงวัยนั้นๆคือไม่ใช่สำเร็จแบบใหญ่โตจนเสียพลังงานไปหมดเลยแบบป่วยไปเลยน็อกไปเลยก็ไม่ดีใช่ไหมคะหรือว่าเล็กจนเกินไปจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะคะอาจารย์ยอดบอกว่าถ้าโกไหนเรารู้สึกเบื่อได้ง่ายๆแปลว่านั่นไม่ใช่โกที่เหมาะกับเราตั้งแต่แรกซึ่งโกนะคะก็จะมี2ประเภทก็คือ functional goal และ emotional goalfunctional goal คืออะไรก็คือความสำเร็จแบบมีประโยชน์ที่ชัดเจนจับต้องได้เช่นรายยอดขายหรือจำนวนที่ชี้วัดความสำเร็จต่างๆได้อะยังไงล่ะก็อย่างสมมติบอกว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศหรือว่าเป็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพชีวิตเช่นมีเงินมีบ้านมีรถได้ไปท่องเที่ยวรอบโลกแบบนี้เป็น functional goal นะคะส่วน emotional goal เป็นความสำเร็จด้านความรู้สึกมองไม่เห็นแต่อิ่มใจเช่นอะไรเช่นการรู้สึกมีความสุขที่จะสร้างสิ่งดีๆให้ผู้อื่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้หรือว่าวันที่สำเร็จแล้วมีการจัดมูลนิธิสร้างโรงเรียนให้เด็กในชนบทสร้างวัดวาอารามหรือว่าทำสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นหรือว่าจะช่วยเหลือดูแลชุมชนก็ได้หมดเลยอันนี้เป็น emotional goal นะคะถ้าเราจะเปลี่ยน goal ในอนาคตนะอาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนให้ลึกขึ้นไกลขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่งนะไม่ใช่แนวกว้างไปเรื่อยๆเช่นการยกระดับจากเป้าหมายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของจังหวัดก็มาปรับเป็นอะไรระดับภูมิภาคก็ได้ภาคอีสานอะไรเงี้ยหรือระดับประเทศหรือไปอีกหน่อยก็โกอินเตอร์ไปเลยแบบนี้เรียกว่าเปลี่ยนแนวลึกเนาะซึ่งการเปลี่ยนโกเนี่ยนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าเราควรเปลี่ยนโกนะคะสู่จุดหมายใหม่ในที่ที่เราเก่งเป็นที่ที่เราเนี่ยมีชุดความรู้ทางธุรกิจนั้นๆที่มากพอมีเส้นทางที่จินตนาการได้นะหรือว่าสามารถนึกวิธีในการทำให้สำเร็จในสมองได้แล้ว
ซึ่ง goal ที่เป็นปลายทางที่ดีเนี่ยต้องเอื้อให้ธุรกิจเติบโตไม่ใช่เพิ่มภาระให้ธุรกิจหรือทำให้มันไปสู่จุดอันตรายหรือลำบากกว่าเดิม goal ของเรานะคะจะคมชัดมากขึ้นนะเรียกว่าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่ง goal เหล่านี้นะคะที่ถูกเหลาจนคมมากพอก็จะกลายเป็น vision ของธุรกิจนั่นเองหรือวิสัยทัศน์นะคะเพราะ vision หรือวิสัยทัศน์เนี่ยต้องมีพื้นฐานมาจาก goal หรือเป้าหมายการเหลาจนคมนะคะคือคิดให้แตกต่างด้วยหลากหลายมุมมองวิธีการและหลายผลลัพธ์แปลว่า goal นี่จะต้องคมชัดฉลาดนะคะอีกทั้งผู้ตามก็ยังต้องเข้าใจและทำตามได้ด้วยนะเพื่อมุ่งไปสู่เป้าเดียวกันและเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยต้องสามารถสร้างความสุขให้กับผู้บริหารแล้วก็คนในองค์กรได้นะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจทั้งทางตัวเลขแล้วก็ความสุขของตัวเราเป็นยังไงนี่แค่โกนะยังมีรายละเอียดมากขนาดนี้เลยนะคะคนที่ยุ่งตลอดเวลามีอะไรทำทั้งวันไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งหรือมีทิศทางที่ชัดเจนความยุ่งตลอดเวลาเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนมากเลยว่าเราทำงานไม่มีคุณภาพถ้าไม่หยุดสักวันเพื่อหาคำตอบตอนนี้คุณจะได้เหนื่อยแบบนี้ไปตลอดชีวิตโหอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก่อนจะเริ่มเดินทางเราก็ต้องตั้งทำไมคะหมุดหมายก่อนเนาะว่าจะไปที่ไหนไม่งั้นเราก็ทำไมเราก็เดินไปเรื่อยเปิดสเปะสปะออกนอกทางบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยเนาะต่อมาที่น่าสนใจคือทฤษฎีมดกับช้างเนาะผู้ประกอบการขนาดมดก็คือธุรกิจขนาดเล็กถึงเล็กมากระดับ SME หรือธุรกิจรากหญ้าต่างๆที่มีเงินทุนไม่เยอะนะคะกำลังผลไม่มากแต่มีความคล่องตัวสูงหรือเป็นแบรนด์ที่มี FC เฉพาะกลุ่มอะแต่ก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างอะใช่ไหมคะตอนเริ่มต้นทำธุรกิจก็มักจะได้แรงบันดาลใจมีความอยากมีจุดแข็งที่แปลกแตกต่างไปจากธุรกิจอื่นๆได้นะคะส่วนผู้ประกอบการขนาดช้างเนาะก็คือธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่นะคะมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักแล้วระดับหนึ่งนะมีกำลังการผลิตสูงบุกตลาดได้กว้างแล้วผ่านเวลาลองผิดลองถูกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและด้วยทรัพยากรที่เขาสั่งสมมาเนาะช้างจึงมักอยู่ในตลาดแมสนะคะมีความเป็นเจ้าตลาดมีเงินทุนสูงในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็มักจะใช้ความใหญ่ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อใช้ชนะในตลาดใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าเกิดเป็นมดอย่าไปเล่นเกมช้างคืออะไรนะสนใจนะวิธีการทำงานแบบช้างคืออะไรคือการทำงานแบบพิมพ์นิยมทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามที่สอนมาในตำราเลยโดยใช้ความใหญ่นี่แหละเพื่อชิงความได้เปรียบใช้เงินทุนทรัพยากรที่ไม่จำกัดในการเข้ายึดครองตลาดซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงนะมันไม่ใช่วิธีที่เลวร้ายอะไรเลยเพราะเป็นวิธีที่ช้างเขาสู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราดันเป็นมดเราจะเอาแรงเอาทรัพยากรตรงไหนไปต่อก่อนเงินก็จำกัดเวลาก็จำกัดคนช่วยก็จำกัดสู้อยู่เงียบๆในพื้นที่ของเราแล้วค่อยๆสร้างอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่เท่าที่เราต้องการตามกำลังที่เรามีด้วยแนวทางของเราเองแบบนี้จะมีความสุขไหมเพราะไปแข่งในเกมของเขายังไงเราก็แพ้นี่ไงมดที่พยายามเป็นช้างคืออะไรเช่นนะอยากทำวิจัยตลาดแบบธุรกิจที่ช้างชอบทำอยากซื้อสื่อแพงๆอยากจ้างคนดังมาโปรโมตอยากออกแบบแพ็กเกจจิ้งสวยๆอยากมีสินค้าวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อยากมีหน้าร้านใน Marketplace ชื่อดังใครเป็นอยู่บ้างรีบสำรวจด่วนเลยนะคะหรืออีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมเป็นมดช่างทำนายนี่ก็น่าสนใจคืออะไรคือเห็นเทรนเก่งเนาะแบบไปต่างประเทศมาเยอะเจอสินค้าน่าสนใจมากมายก็ฟันธงว่าเฮ้ยดังในบ้านเราแน่นอนเลยแต่การที่มองเห็นเทรนก่อนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะสำเร็จไงหรือเราจะมีเงินมากพอในการทำให้ตลาดรู้จักเทรนนั้นที่เราเห็นเนาะเพราะสินค้าอินเทรนหลายตัวนะคะคนในประเทศก็แทบจะไม่รู้จักมาก่อนเลยด้วยซ้ำแปลว่าต้องใช้เงินใช้ความรู้ในการทำตลาดเหมือนกันนะหรือโอกาสและส่วนแบ่งในการตลาดเนี่ยมันจะเป็นของเราเต็มที่ไหมก็ยังไม่รู้เนาะจะบอกว่าบางครั้งพอเป็นมดช่างทำนายแบบนี้ตอนจบก็เลยนะเหมือนปูทางให้ช้างสินค้าอินเทรนด์หลายตัวนะคะคนในประเทศแทบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยด้วยซ้ำเนาะต้องใช้เงินสร้างความรู้ในตลาดขนาดไหนโอกาสและส่วนแบ่งทางการตลาดถึงจะเป็นของเราอะทำให้สิ่งที่เห็นคุ้นตาเลยก็คือตอนจบช้างมักจะขอบคุณเราเนาะที่ปูตลาดมาให้และใช้กำลังของเขารวบไปกินแบบเบ็ดเสร็จเรียกว่าขอบคุณนมดช่างทำนายที่ขยันสร้างเส้นทางให้ช้างเดินทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะอะไรถ้าทุกอย่างเริ่มต้นจากการสำรวจและยอมรับตัวเองซะก่อนอีกแล้วเห็นไหมอาจารย์เน้นอีกแล้วต้องรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองจึงจะพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จได้นะคะตามโมเดลนี้เลย Better Me Models นะคะจำได้เนาะ Self Discovery Self Awareness Self Acceptance Self Development จนไปถึง Self Esteem นะคะ
ข้อดีของการเป็นมดจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเราเอาไปใช้ผิดที่ผิดตลาดเมื่อมดใช้พิษของตัวเองพิษนั้นคือประตูเปิดทางให้มดไปสู่ตลาดของตัวเองตลาดที่สามารถขายได้ในราคาที่อาจจะสูงกว่าช้างหลายเท่าตัวก็เป็นไปได้นะคะซึ่งในหนังสือนะคะจะมีตัวอย่างของ2แบรนด์มดที่ประสบความสำเร็จในตลาดของตัวเองที่เห็นภาพชัดเลยนะคะเพราะว่าเป็นมดที่รู้เกมของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนและไม่ไปแต่งตัวแบบช้างหรือใช้กลยุทธ์แบบช้างนะคะแต่ก็ต้องอดทนมากๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จเลยนะคะลองไปหาอ่านเพิ่มในหนังสือได้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นเป็นกรณีศึกษาพวกนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะอย่าทมน้ำลายใส่ใครโดยไม่รู้เพราะจะเป็นการปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองไปตลอดกาลเราเคยไหมที่เราแบบไปเห็นร้านนี้เราก็แบบอีร้านนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยขายดีได้ไงเนี่ยของเราเนี่ยเอาจะดีกว่าถูกกว่าอร่อยกว่าเราเคยเป็นไหมนี่แหละที่อาจารย์ย่ออธิบายหมายถึงการทมน้ำลายนะคะอาจารย์บอกว่าการที่คู่แข่งของเราเนี่ยที่เขายังอยู่ได้ก็เพราะว่าเขามีดีในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็เลยควรจะไปโฟกัสที่ 80% นั้นแหละว่าเขามีดีอะไรที่ทำให้ส่วนของ 20% นั้นโผล่ขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนดี 80 เนี่ยมันตกผลึกรวมกันแล้วดันไอ้ 20% ทำให้เรามองเห็นเมื่อวิเคราะห์นะคะไปสักพักก็จะเจอนะสิ่งที่เราเคยมองข้ามอาจจะเป็นเรื่องของการบริการของเขา background story ของเขาที่เป็นตำนานของร้านก็ได้ใช่ไหมคะไอ้ 80% ที่ตาเราไม่เห็นครั้งแรกนี่แหละแต่เราต้องใช้ใจนะคะเปิดเพื่อสำรวจบริบทต่างๆจนตาเนี่ยสามารถมองเห็นได้หูเนี่ยรับฟังสมองเนี่ยรับรู้แล้วก็หัวใจก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะและจะดีกว่านั้นนะคะถ้าเราได้ลองจำลองตัวเองเป็นลูกค้านะเพื่อเข้าใจในปริบททั้งหมดแทนที่จะยืนมองอยู่แต่ด้านนอกถูกไหมอาจารย์เลยบอกว่าจงกลับไปโฟกัสที่ 80% ข้างล่างให้แข็งแรงแล้ว 20% จะถูกดันให้เติบโตขึ้นมาเองข้างล่างไม่แข็งแรง 20% จะถูกดึงลงไปในน้ำเพื่อเป็นตัวถ่วงอยู่ในน้ำนั้นเรื่อยไปถ้าคุณเข้าใจในเรื่อง 80% คุณจะได้ผลลัพธ์ในแนวลึกไม่ใช่ในแนวกว้างแนวลึกหมายถึงความยั่งยืนของธุรกิจความแข็งแรงของธุรกิจการถูกก๊อปปี้ที่ยากขึ้นหากใครจะมาก๊อปปี้ก็จะลอกไปได้แค่เปลือกก็คือตรงที่คนอื่นมองเห็น 20% คือคนอื่นมอง 20% เราเป็นอย่างไรก็จะก๊อปปี้เอาไว้ในส่วนที่เห็นเท่านั้นอย่างสมมติกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายเนาะคนก๊อปปี้ได้แค่ 20% ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่อยู่ใน 20% นั้นแต่ไม่สามารถก๊อปปี้ 80% ที่ไม่มีใครตอบได้ว่าคืออะไรที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวลูกค้าที่แท้จริง 80% นี้เองนะคะก็คือประสบการณ์และเส้นทางการเดินทางขององค์กรมันคือการสะสมวิสัยทัศน์วิธีการความเชื่อความศรัทธาและความมุ่งมั่นของตัวผู้ประกอบการที่ตั้งมั่นในอุดมการณ์ของการทำแบบนี้ซ้ำๆมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆนะคะต่อให้สังคมจะบอกไม่ดีแต่เขาก็จะเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งสังคมจะกลับมาบอกว่าดีและก็มีคุณค่าน่าสนใจทีเดียวนะคะทฤษฎีนี้ทีนี้มาต่อกันเรื่องฮีโร่โปรดักต์ที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะอาจารย์บอกว่าให้ลองถามตัวเองดูว่าสินค้าใดที่มีสัดส่วนจำนวนสินค้าเพียงแค่ 20% ของธุรกิจแต่สร้างยอดขายได้เป็น 80% ซึ่งเราจะเรียกสินค้า 20% นี้ว่าฮีโร่โปรดักต์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะจะขยันออกสินค้าตัวใหม่โดยคิดว่าไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้วนะมันคือการบ่อนทำลายที่ทำให้ธุรกิจของคุณไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพที่แท้จริงนะคะการออกสินค้ามา10ตัวแล้วก็ใช้เงินกระจายไปเท่าๆกันเพื่อสร้างให้สินค้าทุกตัวนั้นอยู่รอดและสุดท้ายก็แทบไม่ได้อะไรเลยเพราะขาดการโฟกัสขาดฮีโร่ตัวจริงนั่นแหละนะคะทีนี้มาดูความแตกต่างนิดนึงระหว่างพ่อค้ากับนักธุรกิจบางท็อปิกนี้ก็เป็นท็อปิกที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอาจารย์บอกว่าพ่อค้ามักเน้นซื้อมาขายไปรวยเร็วสำเร็จเร็วไม่สนใจความยั่งยืนใช้ความไวในการแข่งขันธุรกิจต้องเข้าออกไวตามเทรนด์เนาะพ่อค้าก็จะเข้าใจโอกาสเนาะแล้วก็รู้เรื่องของกำไรขาดทุนอย่างชัดเจนคนที่เป็นพ่อค้าก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจกับความจงรักภักดีของลูกค้าหรือแบรนด์ลอยัลตี้นั่นแหละนะคะไม่ได้สนใจเรื่องการสร้างคุณค่าของธุรกิจระยะยาวเนาะหรือไม่ได้สนใจทฤษฎีทางธุรกิจอะไรมากมายนะคะสนว่าคืนทุนเมื่อไหร่ในขณะที่นักธุรกิจเป็นใครคะก็จะเป็นคนที่อาจจะรวยช้าหน่อยนะสำเร็จหลังคนอื่นหน่อยแต่แข็งแรงแล้วก็มั่นคงดีกว่าเพราะว่าต้องดีก่อนต้องแม่นก่อนนะถึงจะเริ่มทำธุรกิจได้ต้องมีนวัตกรรมต่างๆทฤษฎีทางธุรกิจต่างๆต้องครบอดทนรอผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพื่อประโยชน์ที่มากกว่าในระยะยาวได้นะคะเพราะว่าเขาเน้นสะสมสิ่งที่เป็นมูลค่าให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์การวางตำแหน่งสินค้าการวางแผนที่รัดกุมทุกขั้นตอนการเลือกแผนธุรกิจที่มีความชัดเจนควบคุม
ตรวจสอบได้รวมไปถึงเรื่องของ loyalty ความจงรักภักดีของลูกค้าด้วยซึ่งเบื้องลึกของ loyalty นั้นมาจากการลงทุนงานวิจัยการทุ่มทุนสร้างแบรนด์เนี่ยแหละที่เรียกว่า 80% ที่นักธุรกิจสร้างมานะคะเป็นรากฐานให้กับภูเขาน้ำแข็งของเขานะผลลัพธ์ก็คืออะไรในวันที่ต้องขายธุรกิจนี้ทิ้งนะคะการเจรจามูลค่าของธุรกิจก็จะเต็มไปด้วยทรัพย์สินที่มีค่าในองค์กรนั่นเองนะคะถ้าเรากำลังเป็นนักธุรกิจลองถามอย่างจริงใจสักครั้งหนึ่งนะว่าธุรกิจและแผนธุรกิจของเราตอนนี้เป็นธุรกิจที่สะสมความอยากบวกความฝันที่ขายไม่ได้ไว้เต็มไปหมดหรือเปล่าหรือเป็นธุรกิจที่สร้างจากจุดแข็งและแต้มต่อที่เรามีความฝันหรือความอยากส่วนมากนะคะก็จะเกิดมาจากการอยากทำตามคนอื่นใช่ไหมเห็นธุรกิจไหนเขาดีก็อยากทำตามบ้างโดยอาศัยเทคนิคประยุกต์ส่วนตัวเล็กน้อยนะคะเอาอันนั้นผสมอันนี้ตามความอยากของตัวเองเนาะแถมอาจจะยังคิดเองเองเข้าใจเองว่ามันดีจริงๆแล้วซึ่งถ้าเกิดเราอยู่บนโลกความเป็นจริงนะอาจารย์บอกว่าเราอะต้องอยู่เหนือความอยากเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ามันใช่ธุรกิจที่เรามี key to success ซ่อนอยู่ในนั้นมากพอหรือเปล่าเพราะถ้าเรามีทุกอย่างจะง่ายมากเลยการสร้างธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรงจะทำได้นะคะนอกจากเราจะรู้จากตัวตนของตัวเองและธุรกิจแล้วนะเรายังจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าพรสวรรค์ตั้งต้นนะและความถนัดในการเล่นเกมธุรกิจที่ซ่อนอยู่ของตัวเองคืออะไรด้วยเพราะว่าสำคัญมากๆเลยตรงนี้พรสวรรค์ของเราเนี่ยมันเหมาะกับธรรมชาติของธุรกิจที่เรากำลังทำหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนเน้นแนวคุณค่าเนาะชอบการเติบโตแบบช้าแต่มั่นคงแต่เรากลับทำธุรกิจกลุ่มเทรดดิ้งที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการทำงานหรือจริงๆแล้วเราเป็นพ่อค้าเนาะที่เน้นความไวแต่กลับมาทำธุรกิจที่มีความละเอียดเยอะอะแข่งขันด้วยนวัตกรรมผลวิจัยนึกออกไหมถ้าพรสวรรค์ของเรากำลังย้อนแย้งกับธรรมชาติของธุรกิจที่เรากำลังทำอย่างรุนแรงนะเราจะเหนื่อยไม่รู้จบคนจะสำเร็จได้นะคะต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีโดยเฉพาะพรสวรรค์ที่ติดตัวเรามาเรามีหน้าที่สนับสนุนและใช้มันอย่างเต็มที่ฝึกพรสวรรค์ด้านนั้นให้เก่งขึ้นเหมือนการเหลาดินสอให้แหลมนะพร้อมเขียนตลอดเวลาอย่าลังเลกับพรสวรรค์ที่เรามีว่ามันจะเวิร์กไหมใช้ได้หรือเปล่าจงเชื่อมั่นและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในแบบที่เป็นตัวเราเพราะพรสวรรค์นี้คือตัวคุณความเก่งของคุณใครเอาไปจากคุณไม่ได้อะจงใช้มันอย่างเต็มที่ให้สมกับที่มันเป็นของเราเฉพาะเราถ้าเรามีพรสวรรค์ที่จะเป็นแม่ค้าเราก็ต้องปรับธุรกิจของเราให้ขายของไวขึ้นใช่ไหมตามกระแสให้ทันตัวเราก็ต้องขยันขายขยันทำคอนเทนต์ให้เร็วเท่าตลาดที่มันรวดเร็วใช้ความสามารถในการจับกระแสเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการรอให้ลูกค้ามาหาเราก็ทำไมก็ต้องเปลี่ยนไปเข้าถึงลูกค้าให้ไวขึ้นปรับกลยุทธ์ปล่อยขึ้นจ๊ะจ๋ากับลูกค้าให้มากขึ้นให้เขารักเราหลงเราจนงูหัวไม่ขึ้นเป็นปลาจงอย่าพยายามว่ายฟ้าเป็นนกก็จงอย่าพยายามว่ายน้ำแต่ความน่ากลัวยิ่งกว่านั้นที่อาจารย์บอกก็คือการไม่รู้จักตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นนกหรือเปล่าเห็นไหมคะเน้นสุดๆเรื่องอะไรเรื่องการค้นหาตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองนะคะเพื่อให้เราตั้งต้นถูกแล้วก็เดินได้ถูกทิศถูกทางจริงๆนะคะแต่พูดมาขนาดนี้อาจารย์ก็มีแบบนะวกกลับมาตรงนี้ว่าแต่การเป็นนักธุรกิจก็มีข้อเสียแหละเช่นอะไรโอกาสสำเร็จมันมีน้อยนะเพราะโดยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะไม่ถึง1ใน10รายเลยแหละสาเหตุก็เพราะว่าการทำธุรกิจแบบสร้างคุณค่าจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างมากกว่าปกติหรืออาจจะเดินวนแบบขยันแต่ไร้ทิศทางก็เป็นไปได้ทำให้เราเห็นว่ามีธุรกิจที่มีเงินทุนไม่มากนะคะหรือไม่มีหลักชัดเจนเนี่ยล้มหายตายจากไปก่อนเวลาอันควรเป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงบางทีจังหวะชีวิตในบางช่วงนะเราจะต้องสลับโหมดหรือเปล่าจากนักธุรกิจไปเป็นพ่อค้าบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในขณะนั้นก็เป็นไปได้จะมัวยึดติดว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้แบบเดียวไปเลยตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะก็ต้องถามว่าวันนี้เรารู้ตัวหรือยังว่าเราเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจหรือเรารู้ไหมว่าธุรกิจของเราควรเดินหน้าไปในแนวทางไหนจะเน้นความไวหรือขอไปแบบช้าๆแต่ว่ายั่งยืนจงเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองและธรรมชาติของธุรกิจให้ดีว่าควรเดินเกมแบบไหนนะคะมีอีกเรื่องที่ควรระวังให้มากเลยก็คือการยึดติดกับความมีตัวตนยึดมั่นถือมั่นจนลืมไปว่าตัวเราก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์โลกด้วยมองหาโอกาสอยู่เสมอปรับตัวให้ไวไม่เชื่องช้ากับโอกาสหรือความเปลี่ยนแปลงนะคะคือพูดง่ายๆว่าเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วว่าเราเป็นอะไรก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดก็ต้องมีรู้จักปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามโอกาสจังหวะต่างๆที่ผ่านเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะ
ผิงก็ชอบตรงนี้นะเพราะมันเป็นเรื่อง flexibility ที่ทุกคนจะต้องมีในยุค disruption อยู่แล้วนะคะคือถ้าเราเนี่ยไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเนาะเราจะโดนบังคับให้เปลี่ยนไงซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเราจะทำไมคะเราจะฝืนทนแล้วก็ทุกข์นะคะสู้เปลี่ยนตัวเองดีกว่าให้ใครหรือสิ่งอะไรสิ่งไหนมาเปลี่ยนตัวเราดีไหมคะนะต่อไปนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะชาวนาไม่ได้มีหน้าที่ทำนาแต่มีหน้าที่เตรียมสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดให้ข้าวได้เติบโตจริงๆแล้วชาวนาแทบไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยให้ข้าวโตเขาแค่ทำหน้าที่เตรียมดินเตรียมน้ำเตรียมทุกอย่างเตรียมเท่าที่จะทำได้ดีที่สุดข้าวมีหน้าที่โตของมันเองนักธุรกิจก็เช่นกันจงเตรียมสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่จำเป็นทั้งหมดแก่องค์กรและหมั่นรดน้ำพรวนดินแก้ไขสถานการณ์ตามสมควรจนถึงวันที่ธุรกิจจะผลิบานและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงการลงทุนในสิ่งที่มองไม่เห็นคือกุญแจสำคัญของความแข็งแรงและยั่งยืนของธุรกิจตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะทีนี้เราลองมาสำรวจ Key to Success ของตัวเองกันหน่อยนะคะมี3ประเภทนะ1ของดีที่อยู่ภายในของดีประเภทนี้มักเป็นเรื่องง่ายๆที่เรามองข้ามเช่นสูตรลับวัตถุดิบที่มีความพิเศษเรื่องราวความชำนาญพิเศษของตัวเรารวมไปถึงเช่นว่าอะไรการที่เราเป็นเจ้าของนวัตกรรมหรือเราเป็นนักวิจัยหรือเรามีความชื่นชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับคลั่งไคล้อ่ะจนทำสิ่งนั้นได้ดีมากๆนะคะรวมไปถึงหน้าตาบุคลิกหรืออาชีพของเราเองที่ได้รับการชื่นชมจากสังคมอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นหมูฝอยนักบินส้มตำปริญญาเซรั่มนางงามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเลยแต่ว่ามักจะถูกหลงลืมมากที่สุดเช่นกัน2ของดีที่อยู่ภายนอกรวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ความได้เปรียบทางการค้าหรือจุดแข็งของคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนด้วยก็ได้นะคะอย่าลืมเอามาใช้นะเช่นอะไรเช่นถ้าเกิดคุณกำลังแปรรูปปลาสลิดอยู่ที่ดงที่ชื่อบางบ่อจะยกตัวอย่างเรื่องนี้นะเขาบอกบางบ่อเนี่ยเป็นย่านที่ผู้บริโภคยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมว่าปลาสลิดเนี่ยดีที่สุดอร่อยที่สุดในประเทศเลยซึ่งถ้าเรากำลังขายปลาสลิดที่เด้งจากบางบ่อทำไมเราไม่เอาชื่อบางบ่อมาเป็นเหตุผลที่สนับสนุนสินค้าของเราให้มีคุณค่ามากขึ้นแล้วจะดีมากไปอีกนะถ้าเราเอาไปรวมกับของดีที่อยู่ภายในตัวเราใช่ไหมยิ่งทำให้เราแตกต่างจากปลาสลิดทั่วประเทศเลยเช่นอะไรของเราเป็นปลาสลิดบางบ่อแท้ที่หมักด้วยเกลือฮิมาลายันสีชมพูด้วยกรรมวิธีเฉพาะแบบแม่นิตยาที่ตากครึ่งแดดในโดมพาราโบราที่สะอาด ฟังแล้วเป็นยังไงคะไฮโซทันทีนะฮะจากปลาสลิดบ้านๆไฮโซกระทันหันเลยนี่เนี่ยเห็นไหมการใช้ของดีที่อยู่ภายในกับการใช้ของดีที่อยู่ภายนอกนะคะส่วนข้อ3ก็คือของดีรอบตัวที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่คาดคิดมาก่อนเช่นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตำนานประเพณีวัฒนธรรมของประเทศหรือชุมชนรวมถึงกระแสที่กำลังมาสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะดึงเอาไปใช้กับธุรกิจของตัวเองให้ลงตัวมีคนมากมายนะดึงสิ่งเหล่านี้มาเสริมจนเป็นจุดแข็งได้เลยเช่นการโชว์ว่าสินค้าของตัวเองเป็นของดีระดับท้องถิ่นไงอย่างเช่นฮอกไกโดมิลหรือว่าโตเกียวบานาน่าที่โด่งดังไปทั่วใช่ไหมก็คือการลากเอาบริบทของชื่อถิ่นที่แสนโด่งดังประกอบด้วยวัตถุดิบชั้นยอดของเมืองนั้นๆมาสร้างพลังให้สินค้าแล้วก็แบรนด์ของตัวเองใช่ไหมแถมตั้งตัวเป็นของดีประจำเมืองนั้นเลยนะแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็ยังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจที่เป็นลวดลายวัดอรุณเรือสุพรรณหงส์ที่ปรากฏอยู่บนขนมตามสนามบินแบบนี้มันก็สื่อสารถึงความเป็นไทยต่างชาติก็อยากจะซื้อไปเป็นของฝากเป็นต้นนะคะกล่าวรีวิวสะท้อนมุมมองชีวิตกับแนวคิดที่แตกต่างอย่าลืมบอกให้โลกรู้ว่าคุณชอบคลิปนี้ด้วยการกดไลค์และแชร์มันออกไปให้คนที่คุณรักและคิดถึงเป็นยังไงคะจุกๆไหมเนื้อหานะจำกันได้ไหมมีตั้งแต่การตั้งเป้าหมายทฤษฎีมดกับช้างทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง 80-20 Hero Product ความแตกต่างระหว่างพ่อค้ากับนักธุรกิจใช่ไหมคราวนี้มาต่อกันนะคะเรื่องของ DNA เรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะการเริ่มค้นหา DNA อย่างจริงๆจังๆเริ่มต้นจากการที่เราต้องมุ่งมั่นในการค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้มากพอแล้วเราจึงเริ่มเอาจุดแข็งเหล่านั้นมาจัดระบบระเบียบลงลึกเพื่อกันจนหา DNA เฉพาะตัวของเราจุดแข็งคือรากฐานของ DNA นั่นเองแต่เราจะเอาจุดแข็งทั้งหลายไปสกัดเป็น DNA ออกมา DNA จึงเป็นบทสรุปของจุดแข็งและจิตวิญญาณอันเป็นตัวตนที่แท้จริงของธุรกิจที่จะใช้เป็นหลักชัยและหลักมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางให้เกิดความชัดเจนและแตกต่างอย่างมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันการหลงทางนะคะ DNA เปรียบเหมือนกุญแจตู้เซฟแห่งความสำเร็จที่กลั่นกรองมาดีแล้วและเป็นต้นทางแห่งพิษสงของมดแต่การหา DNA ก็ไม่ง่ายปัญหาก็คือผู้ประกอบการส่วนมากจะทำไมคะ
พูดมากกว่าฟังยิ่งต่อหน้าลูกค้าทำไมอาจจะพูดน้ำไหลไฟดับหรือเปล่าอันที่สองถ้าฟังอาจจะเลือกฟังแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินตามความเชื่อของตัวเองเท่านั้นไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าเวลาฟังก็ใช่สักแต่ว่าจะฟังเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่รับฟังทุกอย่างด้วยนะโดยเอาแบบเชื่อหมดเลยอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องรู้จักกันกรองประมวลผลตกผลึกได้ด้วยนะคะ3ผู้ประกอบการก็มักจะไม่ฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดไงโดยเฉพาะเวลาลูกค้ามีข้อตำหนิตินะคะหรือให้คำแนะนำอื่นๆน่ะก็จะอาจจะไม่อยากจะฟังดังนั้นถ้าอยากได้ DNA ที่แท้จริงสิ่งที่ต้องทำคือตั้งใจฟังและหยุดพูดขอเพียงวางใจเป็นกลางๆนะคะแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้เรากำลังมาตามหาความสำเร็จในใจลูกค้าที่มีต่อสินค้าของเราไม่ได้มาเอาชนะลูกค้าใครอยากให้ธุรกิจมี DNA ที่สกัดออกมาได้อย่างเข้มข้นนะลองค้นหาจุดแข็งของตัวเองและธุรกิจให้ได้สัก100ข้ออาจารย์บอกแบบนี้นะแต่ถ้าเราวนๆใช้จุดแข็งเดิมๆหากินอยู่ทุกวันนะธุรกิจมันก็จะไม่ค่อยลึกซึ้งเนาะการสร้างความแตกต่างก็อาจจะได้ไม่มากนะคะก็จะไม่สามารถเอาชนะตลาดไปมากกว่าที่ทำอยู่เนาะเพราะฉะนั้นการตั้งใจไปฟังผู้บริโภคนะจะช่วยให้เราหาจุดแข็งและแรงบันดาลใจในการออกสินค้าใหม่ๆได้และได้สินค้าที่ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราต้องหาให้เจอนะว่าทำไมลูกค้าถึงรักเราทีนี้ต่อเลยนะคะมาเรื่องของพาร์ทเนอร์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้1บวก1เท่ากับ100อ่ะน่าสนใจไหมล่ะอาจารย์บอกว่านะสิ่งสำคัญของการหาพาร์ทเนอร์ที่ใช่ก็คือทั้งสองฝ่ายต้องมองพระอาทิตย์ดวงเดียวกันมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกันมีโกลและกึ๋นนะคะศรัทธาในสิ่งเดียวกันพร้อมเดินเคียงข้างกันในยามทุกข์และสุขต่างคนต่างเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วไงนะไม่มีใครเป็นตัวถ่วงซึ่งกันและกันแต่ว่าเน้นเอาพลังงานด้านดีหรือ key success มาระเบิดใส่กันนะต่างฝ่ายสนับสนุนในด้านที่ตัวเองมีความสามารถที่เด่นกว่าพูดง่ายๆว่ามีในสิ่งที่อีกคนไม่มีนะคะแล้วก็ยังกล้าแสดงความคิดเห็นต่างด้วยนะมีการเตือนกันได้ในสิ่งที่สมควรนะคะถ้าจะทะเลาะกันให้จบในที่ประชุมเลยแล้วก็ตกลงเรื่องผลประโยชน์ในอนาคตให้ดีให้ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเลยนะอย่าไปคิดแค่ว่าเอ้ยทำให้ดีก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะส่วนใหญ่ใช่ไหมเรียกว่าทะเลาะกันให้จบนะหรือว่าไม่งั้นอาจจะลองคบกันดูก่อนโดยการใช้โมเดลง่ายๆไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดต้องแยกย้ายก็สบายใจไม่มีอะไรเสียหายมากเกินไปนะคะแต่ถ้าดันไปเจอพาร์ทเนอร์นะที่แบบไม่มีใครยอมใครข่มกันต่างคนต่างยึดติดในความคิดตัวเองแบบนี้เนี่ยไม่เสริมกันเนาะถ้าเกิดเรารวมกันเราก็ต้องรู้จักควบคุมอีโก้ตัวเองให้ได้นะเปิดใจเปิดมุมมองรับฟังความคิดเห็นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโลกนี้ไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวหรือเปล่าแต่ที่สำคัญที่สุดตรงนี้นะสนใจทวิสต์อีกแล้วนะคะก็คือการที่อย่าไปคิดนะว่าถึงแม้วันนี้จะมีคู่แท้และมีพาร์ทเนอร์ที่เจ๋งสุดเจ๋งแล้วเนี่ยก็อยากจะสำเร็จได้ง่ายดายเพราะว่ายังมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่ส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจนั่นก็คือโอกาสโอกาสที่เหมาะสมหมายถึงโอกาสที่ตรงกับความสามารถของเราเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราคิดไอเดียทำธุรกิจดีๆใดๆออกมาได้เราไม่ได้คิดออกเพียงคนเดียวไงแต่ยังมีคนในโลกนี้อีกหลายคนที่คิดออกเหมือนเราเลยซึ่งใครที่วิ่งสู่ไอเดียนั้นอย่างถูกต้องมีระบบแบบแผนที่รัดกุมก่อนคนนั้นสำเร็จก่อนสิ่งที่เรามักจะทำผิดทำพลาดเรื่องโอกาสคืออะไรคะเราชอบคิดว่าทุกโอกาสที่เรามองเห็นคือโอกาสแท้จริงเสมอแต่ไม่ได้มองความจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนั้นให้รอบด้านเพราะยังมีอีกหลายอย่างมากๆที่เราอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโอกาสนั้นเช่นอะไรอ่ะสมมติมีสินค้าบางอย่างเราเห็นว่ายังไม่มีใครทำขายเลยนะเราเลยคิดว่ามันคือโอกาสแน่ๆเลยแต่ในความเป็นจริงคืออะไรอาจจะเคยมีแล้วก็ได้นะของที่มันใกล้เคียงกับที่เราคิดใช่ป่ะแต่ว่ามันเจ๊งไปแล้วก็เลยไม่เหลือสินค้านั้นในตลาดไงถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีเราก็จะทึกทักไปว่าเฮ้ยเราเป็นคนแรกที่เห็นโอกาสนี้จ้าจบกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเจอโอกาสอะไรก็ต้องประเมินตัวเองทุกครั้งด้วยนะว่าเราจะทำเรื่องนั้นได้ดีแน่ใช่ไหมอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองหรือมองโลกในแง่ดีจนเกินไปจนต้องไปหลอกตัวเองว่าเราทำได้แหละเอาโอกาสไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะบางทีใครทำแบบนี้นะก็คือการตัดโอกาสในอนาคตของตัวเองด้วยซ้ำนะคะหรืออาจจะเลยเถิดไปแบบทำให้ตัวเองติดลบไปเลยก็ได้อาจารย์พูดตลกมากตรงนี้นะคะบอกว่าช่วยอยู่เฉยๆก่อนก็จะดีนะในกรณีแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีโอกาสมาแล้วก็ต้องประเมินตัวเองด้วยไงว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสจริงๆหรือเปล่าแล้วมันแมทช์กันกับความรู้ความสามารถเราไหมไม่ใช่แบบโอ้กระโดดลงไปเลยใช่ไหมแล้วก็ยังมีอีก3ทฤษฎีที่ต้องรู้นะคะก็คือที่1ทฤษฎี 10,000 ชั่วโมงก็คือเราต้องผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเส้นทางที่ถูกต้องยาวนานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะมากพอนะคะ
2. ทฤษฎีการสะสมรอบขั้นบันไดของการทำธุรกิจจริงๆไม่มีใครสำเร็จตั้งแต่ขั้นแรกเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎของการเริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็น3ปีตั้งต้น5ปีอยู่รอด7ปีเก็บกิน10ปีต่อยอดนะคะการเข้าใจวัฏจักรนี้ก็จะช่วยให้เราตัดสินใจดีขึ้นไม่รีบเกินไปแบบฝืนธรรมชาติเนาะ 3. ทฤษฎีอย่า กอดบันไดขั้นก่อนหน้าแปลว่าอะไรแปลว่าจงพัฒนาต่อในทุกๆวันเลยโดยให้เอาสิ่งที่ดีไปต่อยอดอย่ายึดติดกับความสำเร็จในอดีตหรืออย่าลอกความสำเร็จในอดีตอย่ามัวยึดติดกับกรอบเดิมที่เคยปฏิบัติมาเรียกว่ากินบุญเก่าไปเรื่อยๆไม่เอานะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่าเราเนี่ยเก่งกว่าเดิมเราต้องกล้าคิดกล้าทำมากกว่าเดิมรวมถึงกล้าปล่อยวางความสำเร็จเดิมที่เคยมีด้วยแล้วก็เดินหน้าต่อด้วยตัวที่เบาที่สุดนะคะมีอีโก้น้อยที่สุดนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของตลาดบ้างเราเคยได้ยินมาเยอะเนาะ Red Ocean น่านน้ำสีแดง Blue Ocean น่านน้ำสีฟ้ามันคืออะไรนะคะหนังสือเล่มนี้บอกว่า Red Ocean ก็คือตลาดที่ไม่น่าทำ เพราะมีคู่แข่งเยอะมีคนทำเยอะแล้วแต่ตลาดที่มีผู้ซื้อมากก็แปลว่ามีความต้องการมากเช่นกันใช่ไหมแน่นอนแต่ตลาดที่มีผู้ขายมากก็ย่อมมีผู้ซื้อมากแปลว่าความต้องการก็มากเช่นกันนะคะแต่ว่านะถ้าเราซีซัวโดดลงไปก็ตายได้เลยใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมองให้ออกนะว่าจุดไหนเป็นศักยภาพของเราที่เหนือคู่แข่งในตลาดแต่ว่าต้องเหนือกว่าจริงๆนะห้ามมโนนะซึ่งถ้าเราทำได้นะเราจะขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยเพราะอะไรเพราะผู้ซื้อเขาพร้อมซื้ออยู่แล้วไงแล้วก็ไม่ต้องสร้างการรับรู้อะไรใหม่ด้วยเงินมหาศาลใดๆเลยไม่ต้องอธิบายมากด้วยใช่ไหมเพราะมันมีความต้องการอยู่แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าสิ่งที่เรามีอยู่หรือที่เราเป็นอยู่นะไม่สามารถสู้คนอื่นได้ใน Red Ocean นะเราก็ต้องใช้ทักษะอีกแบบหรือไปหา Blue Ocean อื่นดีกว่านะคะพูดง่ายๆนะก็คือ Red Ocean คือการแข่งขันแบบเลือดสาดนะใช่ไหมแต่ Blue Ocean นี่คืออะไรก็คือตลาดใหม่ที่คนยังไม่ค่อยได้เข้าไปหรือยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามีตลาดแบบนี้อยู่แม้แต่ตัวลูกค้าเอกอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเรามีความต้องการแบบนี้ซึ่งการหา Blue Ocean จะบอกว่าเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องเพราะทุก Blue Ocean นั้นเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวเท่านั้นเพราะเมื่อมีปลาตัวหนึ่งว่ายเข้าไปในน่านน้ำใหม่ใดๆได้ปลาตัวอื่นก็จะตามเข้าไปได้ในที่สุดถูกไหมเราก็ต้องเข้าไปไวสร้างฐาน FC ให้ได้เหนียวแน่นก่อนคู่แข่งคนอื่นจะว่ายมาถึงไงเราก็ต้องรีบเลยคิดค้นสินค้าใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับธุรกิจนะคะที่ประสบกับภาวะไม่ร่วงแต่ก็ไม่รุ่งไม่แย่ขนาดใกล้เจ๊งนะแต่ว่าเริ่มซบเซาเงียบเหงามียอดขายแนวโน้มจะลดลงคงตัวทำอะไรใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะคะติดกับดักอยู่ตรงนั้นนะคะคือไม่แย่ไปกว่านี้คือไม่เจ๊งนะคะยังมีแต้มบุญเก่าอยู่นะคือมันมีบางอย่างในธุรกิจที่ยังประคองธุรกิจได้อาจารย์ยอดแนะนำว่าต้องหาจุดระเบิดใหม่เพื่อการขึ้น new wave ของธุรกิจให้เจอนะคะ blue ocean ของธุรกิจนี้ก็จะเกิดจากการต่อยอดบางอย่างที่ยังดีอยู่จากธุรกิจเดิมเช่นนะถ้ามีฐานลูกค้าเดิมบางส่วนที่ยังรักแบรนด์รักธุรกิจอยู่และพร้อมสนับสนุนนะถ้ามีสิ่งที่ถูกใจเข้ามาใหม่และเราเป็นธุรกิจที่เข้าใจนะรู้อินไซต์ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดีนะก็จะสามารถคิดหาสินค้าหรือบริการใหม่มานำเสนอด้วยบริบทใหม่ได้อย่างเหมาะสมเข้ากับยุคสมัยได้อย่างไม่ยากนักนะคะการจะฟื้นกลับมาได้นะคะหรือไม่จริงๆแล้วอยู่ที่ความสามารถของเจ้าของเลยในการมองหาจุดระเบิดใหม่นี้ให้เจอซึ่งการจุดระเบิดนี้เนี่ยนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดจำนวนเลยแล้วก็สามารถเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในธุรกิจเดิมได้ตราบเท่าที่เรามองเห็นโอกาสที่จะต่อยอดจากพื้นฐานเดิมของธุรกิจที่มีอยู่นะคะแต่ว่าก็จะต้องไม่เป็นแบบสเปะสปะนะเช่นแบบเน้นแต่ยอดขายหรือความดังแต่ว่าแมสเสจมันส่วนทางขัดแย้งกับแบรนด์อะไรก็ไม่ได้นะแบรนด์พังหมดเลยนะซึ่งเขาก็บอกว่า a great brand starts with a hero product จบที่เรื่อง a hero productปัจจัยความสำเร็จของแบรนด์เริ่มต้นจากการมีสินค้าพระเอกอย่างน้อย1ตัวตัวหลักของแบรนด์หรือขององค์กรที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์หรือมีความแตกต่างเหนือสินค้าของคู่แข่งเป็นสินค้าพระเอกของเราเลยเป็นสินค้าที่เชิดหน้าชูตาเป็นสินค้าที่ลูกค้านึกถึงเป็นอย่างแรกสามารถครองใจลูกค้าได้พอดิบพอดีมี FC ประจำสินค้าตัวเดียวแต่ยอดขายเลี้ยงดูได้ทั้งองค์กรถ้าเราทำได้แบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมการซื้อรสนิยมของลูกค้ารวมถึงการทำตลาดที่เหมาะสมและการวางกลยุทธ์ของธุรกิจของเราดีนะคะและสิ่งนี้แหละนะคะก็คือจะเป็นสินค้าตั้งต้นในการพัฒนาสินค้าอื่นออกมาเพื่อสร้างการซื้อซ้ำของลูกค้ากลุ่มเดิมๆได้รวมไปถึงการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ด้วยนะคะ
จงทำสินค้าที่มอบคุณค่าแก่ลูกค้าจากความถนัดให้ดีที่สุดเพียงสิ่งเดียวก่อนมันจะกลายเป็นความแข็งแกร่งของธุรกิจที่ยากจะมีใครเทียบในที่สุดเองนะคะเป็นยังไงบ้างฟังเพลินเลยไหมคะอันนี้พิงคัดมาบางส่วนเท่านั้นจริงๆนะที่เป็นประเด็นแบบโดนใจนะคะถ้าอยากได้เต็มๆจริงๆนะคะต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มนะคะพิงว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าอ่านเร็วนะคะเพราะว่าจันเขียนดีเนาะแล้วก็อ่านไปได้เรื่อยๆเลยนะคะมีเคสตี้อันนี้ที่น่าสนใจจริงๆนะคะก็รู้สึกสนุกเพลินใครสนใจก็ไปหาซื้อตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือว่าสั่งผ่านไลน์ก็ได้พิงจะแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นแล้วก็ในคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะฟังแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับคลิปต่อไปอยากฟังพี่ผิงรีวิวเล่มไหนนะคะแนะนำมาได้เลยนะคะตอนนี้เอาจริงๆก็ต้องบอกว่าเลือกไม่ค่อยถูกเหมือนกันคือมีหลายเล่มที่กำลังพิจารณาอยู่นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็แนะนำกันมาหลายเล่มมากๆกราบขอบพระคุณด้วยนะคะดีใจมากๆที่ทุกคนแบบช่วยๆกันนะคะผิงก็จะดูว่ายังไงดีที่เหมาะสมที่สุดละกันนะคะถ้ายังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์กันไปเยอะๆนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ